โอเควันนี้เราจะมาสายกีตาร์กันนะครับหลังจากที่ได้ถอดสายออกแล้วก็ทำความสะอาดอะไรหมดแล้วนะครับกีตาร์วันนี้จะเป็นกีตาร์ซิกมาของลูกค้านะครับก็ส่งมาเซตอัพก็ผมก็จะใส่สายจะเป็นสายอิลิเซอร์นะครับเป็นรุ่นฟอสเฟอร์บอนด์นะครับนาโนเวฟโคตติ้งก็จะเป็นสายเคลือบกันสนิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตัวนี้จะเป็นคีมนะครับเอาไว้ตัดสายนะฮะแล้วก็ที่หมุนลูกบิดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็แกะสายก่อนเลยนะครับปกติผมจะใส่สาย6ก่อนนะฮะอันนี้เป็นสาย6นะครับก็แกะซองออกมานะครับคือสายออกมานะครับสายก็จะเด้งออกนะคือจะใส่ก็จะใส่สายด้านหมุดก่อนนะครับแบบนี้ก็คือผมจะงอปลายสายลงไปนิดนึงเพื่อให้หลบตัวปลายของหมุดพินนะครับเพื่อไม่ให้สายเนี่ยหมุดของสายตัวเนี้ยดันหมุดพินเด้งขึ้นมานะครับแบบนี้ไกลนิดนึงนะครับใส่สายเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดหมุดพินตามครับแล้วก็ดึงสายขึ้นมาให้สุดนะครับจากนั้นผมก็จะใช้การวัดกับหมุดลูกบิดนะครับโดยที่ผมใส่สาย6เนี่ยผมจะวัดปลายที่จะต้องตัดเนี่ยที่หมุดของสาย5นะครับแบบนี้วัดเสร็จผมก็ตัดเลยนะฮะเสร็จแล้วทิ้งไปนะครับจากนั้นก็ต้องใช้ตัวที่หมุนลูกบิดช่วยผมก็จะสอดปลายสายเข้าไปในลูกบิดสาย6นะครับมาเฮาก็ให้ปลายสายมันเลยออกมาประมาณ5มิลถึง7มิลนะครับแล้วก็ทำการงอปลายสายลักษณะนี้ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยหมุนนะครับผมจะพันให้เกลียวสายเนี่ยพันลงด้านล่างนะครับแบบนี้ครับมีเสียงหมาเห่าเป็นเพื่อนนะครับแต่งั้นก็ใส่ให้สายไม่ต้องตึงยังไม่ต้องตึงครับเพราะเดี๋ยวเราต้องตั้งสายใหม่ผมก็จะทำการนวดสายด้วยกันให้สายมันยืดตัวได้เต็มที่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะใส่สายถัดไปก็เป็นสายสาย5ครับผมก็ที่สายลักษณะเดียวกันครับผมก็จะใส่ตรงหมุดลูกบิดก่อนนะในกรณีที่เราหมุนสายแล้วหมุดมันเด้งอาจจะลอยขึ้นมานิดนึงแล้วก็สามารถกดมันลงไปได้นะครับถ้ามันลงล็อกนะครับส่วนสาย5ก็เหมือนกันเสียบสายลงไปในรูนะครับแล้วก็กดไอตัวหมุดพินตามนะครับแล้วก็ดึงสาย5ผมก็จะวัดเทียบปลายสายกับหมุดพินไม่ใช่หมุดพินดิหมุดลูกบิดนะฮะที่สาย4แล้วก็ตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสอดเข้าไปนี่แล้วก็งอสายดึงให้ตึงนะฮะแล้วก็หมุนให้เป็นเกลียวนะครับหมุน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 คือมันจะได้รอบสายประมาณ2-3รอบนะครับสำหรับสายใหญ่4-5-6นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องพันรอบเยอะๆนะยิ่งพันเยอะมันจะทำให้สายเพี้ยนง่ายนะครับแล้วก็นวดสายเหมือนกันครับต่อไปเป็นสาย4นะครับดูไปเรื่อยๆหันใส่ที่ด้านซ้ายกันให้ดูนะครับอันนี้สังเกตว่าหมุดพินมันลอยขึ้นมาแล้วก็กดลงไปครับแบบนี้ก็จะแน่นไม่หลุดนะฮะไม่เด้งนะครับสายอื่นก็เหมือนกันก็งอลงไปแล้วกดให้มันลงร่องสำหรับสาย4เราไม่มีหมุดพินถัดไปวัดนะครับผมจะวัดกับหัวกีตาร์นะให้เลยหัวกีตาร์ไปนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็พันเหมือนกันนะครับให้เกลียวมันวิ่งลงด้านล่างแบบนี้นะครับหมุนหมุนหมุนตัวช่วยตัวที่หมุนลูกบิดนี่ก็จะเป็นตัวช่วยในการหมุนที่สะดวกนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้มือหมุนลูกบิดทีละรอบนะเสียเวลานะครับผมแล้วก็กดหมุนให้แน่นแล้วก็นวดสายเหมือนกันครับเพื่อให้สายมันยืดตัวเวลาเราตั้งสายมันจะ
สายมันก็จะตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับนี่หมดแล้วด้านสาย6 5แล้วก็4ต่อไปผมจะใส่สาย3นะครับคนละขนาดเดียวกันครับสาย3ก็วัดกับหัวกีตาร์เลยมานิดนึงประมาณนี้ฮะแล้วก็ตัดสำหรับสาย3เนี่ยผมจะพันเกลียวนะครับผมจะเปลี่ยนมือเมื่อกี้สาย4 5 6ผมจะใช้มือซ้ายหมุนลูกบิดพอมาสาย3ผมเปลี่ยนมาเป็นมือขวานะครับสอดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วก็รอบแรกของสาย3เนี่ยผมจะให้เกลียวสายเนี่ยมันขึ้นด้านบนก่อนก็คือพันขึ้นมาอยู่เหนือแกนที่เราสอดเข้าไปเมื่อกี้1รอบนะพอรอบ2ผมก็จะเบี่ยงเกลียวให้ลงด้านล่างแบบนี้นะครับก็จะหมุน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 ไปเหมือนเดิมก็คือเกลียวมันจะรอบ1กับรอบ2มันจะบีบปลายสายไว้ไม่ให้ปลายสายหลุดก็จะช่วยในเรื่องของลดความเพี้ยนของสายได้นะครับโดยเฉพาะพวกสายเล็กๆสาย1สาย2ประมาณนี้นะแล้วก็นวดสายเหมือนกันนะครับให้สายยืดตัวต่อไปสาย2นะครับสาย2ก็จะเป็นสายเพลนนะฮะสายเพลนที่เคลือบกันสนิมสาย2ผมก็จะวัดเทียบกับลูกบิดของสาย3แล้วก็เลยมานิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นสายเล็กเราจะพันรอบให้ได้เยอะขึ้นนิดนึงประมาณ 3-4 รอบนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนขึ้นด้านบนนะฮะแล้วก็ลงด้านล่างก็นวดสายเหมือนกันทุกเส้นเลยครับผมจะทำการนวดสายต่อไปสาย1ครับเหลือเส้นเดียวแล้วก็คลายสายออกมาครับเหมือนกันแล้วก็วัดผมก็สาย1ผมก็จะวัดกับหมุดลูกบิดของสาย2เลยมานิดนึงแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็พันเหมือนกับสาย2เมื่อกี้คือให้รอบแรกขึ้นด้านบนก่อนอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับพันปุ๊บขึ้นด้านบนแล้วก็รอบ2ก็ลงด้านล่างนะครับเกลียวมันก็จะเรียงกันสวยงามนะครับไม่ทับไปทับมาฮะเกลียวที่มันทับสายมันทับกันมันจะทำให้สายขาดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นวดสายเป็นอันเสร็จครับวิธีใส่สายกีตาร์โปร่งแบบมีหมุดพินนะครับทั้ง6เส้นครับผมจากนั้นเราก็จะตั้งสายปกติ